สวัสดีทุกคนนะวันนี้จะมาชอนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอันไดเวอร์อินวิเดียเนาะหรือว่าไดเวอร์กัดจอของไข่เขียวแบบว่าติดตั้งบ่ผ่านเนาะติดตั้งแล้วมันเออเลอะ ถ้าเบอร์ ถ้าว่ามันคืนก่อนเวอร์ชัน 44.75 4575ได้เห็นบ่ Nvidia Installer cannot continue เนาะก็คือว่ามันติดตั้งบ่ได้วิธีแก้ของมันง่ายๆสาเหตุหลักๆที่ว่ามันเฮ็ดให้เฮาติดตั้งมันเป็นแบบนี้เนาะสาเหตุหลักๆค่ะข้าพเจ้าเคยเจอมาเนาะก็จะมาบอกวิธีการแก้ง่ายๆก็คือว่า Windows เจ้านี่อันนี้มันเป็นไดเวอร์กัดจอล่าสุดเนาะณตอนนี้แต่ว่า Windows ของเจ้านี่มันเป็นรุ่นเก่ามันบ่ซัพพอร์ตเนาะเจ้าฉะนั้นเจ้าอยากที่ตั้งตัวล่าสุดของตัวนี้จะต้องไปอัปเดต Windows เจ้าให้มันเป็นล่าสุดให้มันซัพพอร์ตกับตัวล่าสุดใจดีเนาะวิธีการง่ายๆเนาะถ้าว่าไปที่ตั้งแบบนี้บ่ผ่านโดยวิธีใดก็อย่ารุ่นใดก็อย่าข้าพเจ้าเจอมาข้าพเจ้าแก้แบบนี้ง่ายๆหลายคนอาจจะช้อนแก่ไปลบนี่ลบนั่นอยู่ในหันบ่ต้องเลยบางเถื่อลบก็บ่ได้เนาะแต่เจ้าเฮ็ดบ่ถึกมันจะสับสนวิธีง่ายๆเนาะถ้าเป็น Windows 10เนาะเจ้ามาคลิกในนี้ Windows 7คือกันไปที่อัปเดตคอมหั่นนะคลิกในนี้ Setting คลิกในนี้มันก็ขึ้น Setting คือกันมันเลือกที่คำว่า Update and Security เนาะคลิกเข้าไปมาเลือกในนี้เนาะนี่ใช่ล่ะ Windows Update เนาะจะขึ้นมาหน้าต่างนี้อันนี้ข้าพเจ้าคลิกอัปเดตไปแล้วครึ่งนึงเนาะให้เจ้ามาอัปเดตถ้าเจ้ายังบ่ทันอัปเดตจะมาคลิกอัปเดตเนาะถ้าว่าไผที่เป็น Windows แคกก็ให้มาปิดก่อนให้มันเปิดอัปเดตก่อนเนาะเปิดอัปเดตไปก่อนถ้าเจ้าอยากแคกไปแคกอีกภายหลังเนาะแต่ของข้าพเจ้านี่เป็น Windows แท้เอาเป็นของแท้เลยแต่ว่าของแท้มันก็บ่ผ่านก็คือว่า Windows มันยังบ่มันเป็นบริษัทที่ว่ายังเป็นรุ่นเก่าเนาะมันบ่ซัพพอร์ตกับการ์ดจอที่ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือว่า4 4 4 4 5 7 5เนี่ยมันเป็นของล่าสุดณ2020นี่ณวันที่นี่ก็คือว่าวันที่8เดือน4เนาะมันก็เลยบ่ซัพพอร์ตฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆเจ้าได้ทั้งช่องอย่างไปเลยก็คือว่าเจ้าอัปเดต Windows ไปเลยก็รอถามมันอัปเดตเนาะมันดาวน์โหลดอัปเดตแล้วจังเจ้าอัปเดตแล้วให้มันสําเร็จแล้วเนาะก็เจ้ากดติดตั้งให้มันติดตั้งเองแล้วก็กดรีสตาร์ทเราจะมาเจ้าจะมาแก้ตัวนี้อีกรอถามเบิ่งมันจะผ่านบ่หลังจากมันอัปเดตสำเร็จมามันจะขึ้นมาแบบนี้เจ้าก็มาคลิกรีสตาร์ทเลยเนาะสตาร์ทคอมบัดนึงรอถามมันจะรีสตาร์ทคอมเจ้าติดตามเลยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงต้องอดใจรอมันมีแต่ประตองปิดคอมแล้วก็รอถามมันให้มันปิดเปิดเครื่องมาปกติเลยเราจะมาลองว่าติดตั้งผ่านบ่เนาะอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงฉะนั้นจะกดข้ามไปก็ได้เนาะเครื่องเปิดมาแล้วนะรอถ่ายแป๊บนึงให้มันทำงานก่อนบัดนี้ฮะจะมาเปิดตัวเก่านี่ขึ้นมาก่อนนะเป็นตัวที่ว่ามากับ Windows ว่ามันยังเป็นเวอร์ชันเก่าบ่หลังจากเฮาเบิ่งเนาะเซกเบิ่งเปิดขึ้นมาแล้วบ่มันยังเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะคือว่า4 4 3 2เนาะเห็นบ่ยังเป็นเวอร์ชันเก่า432แต่ว่าตัวฮาโลดมาใหม่นี่มันเป็นใช่ล่ะเป็น445เนาะอันนี้มันเป็น432เฮาจะมาที่ตั้งใหม่บัดนี้เช็คเบิ่งวินโดว์อีกบัดนึงว่ามันอัปเดตสำเร็จแล้วบ่เด้มันอัปเดตแล้วนะเซกอัปเดตว่ามันเป็นล่าสุดแล้วบ่ย้อนลงไปก่อนมาเปิดตัวนี้เลย
ล่าสุดแล้วนะปิดไปเลยนี่จะติดตั้งตัวนี้เลยบัดนี้กี้นี้มันบ่ผ่านเดี๋ยวนี้มันจะตั้งให้เบิ่งหลังจากเฮาอัปเดต Windows แล้วเดี๋ยวแบบนี้มันจะผ่านแล้วมันเลยมันคืนมานี่เนาะจะก็มาคลิก continue รสำเร็จเสร็จสิ้นนี่เนาะเฮาติดตั้งสำเร็จมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เฮาเนาะ GeForce Edge 5นี่เนาะอันนี้ก็ว่าติดตั้งเอามาเปิดเบิ่งบัดนี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วบ่มันติดตั้งผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวเห็นบ่เป็นเวอร์ชัน CC4575เรียบร้อยแล้วอันนี้คือวิธีแก้สำหรับไพทีติดตั้งอันไดเวอร์กัดจอแล้วบ่ผ่านมันเออเลิร์แบบที่ว่ามันเตือนนั่นวิธีแก้นี่ง่ายๆเนาะก็คืออัปเดตแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงแต่ว่ามันจะมีข้อดีหลายอย่างก็คือว่ามันเฮ็ดให้วิดีโอจะทันสมัยขึ้นเลยเนาะแล้วก็มันอัปเดตทุกอย่างที่ว่ามันซัพพอร์ตที่มันมาใหม่มันก็จะได้ประสิทธิภาพกว่าเลยสำหรับผู้ใดที่เป็น Windows แค่กําลังจะอัปเดตแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ไปแค่อีกทีหลังก็ได้เนาะถ้ามาไป Windows แท้ก็โอเคไปเลยเดี๋ยวของข้าพเจ้าเป็น Windows แท้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการแก้แบบง่ายๆเนาะไปที่ว่าเบิ่งแล้วยังเฮ็ดบ่ได้แนวใดก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เนาะหรือว่ามีวิธีใดที่มันแก้ได้ดีกว่านี้นะสามารถถามได้แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นฝรั่งเขาสอนก็คือวิธีไปลบแล้วก็ใส่คำสั่งอันนี้อันนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วเนี่ยเอาแบบนี้ได้ดีกว่าได้ผลกว่าเนาะขอขอบใจ